ให้เย็นเหมือนฟักให้หนักเหมือนหินอยู่กินกันจนแก่เฒ่านะลูกขอน้องกูไปแล้วอย่าเอามาคืนแล้วกันผมจะรักจะยกย่องให้เกียรติหยาดจนกว่าความตายจะมาพรากเราจากกันครับเมื่อไหร่มันจะเลิกทำตัวเป็นหมอผีซะทีวะชาวบ้านแถวนี้เขาคิดมึงเป็นบ้าไปแล้วเรื่องมันก็ผ่านไป3ปีแล้วลูกพุทธก็บอกเองว่าไอ้ผีตัวนี้มันอาฆาตยังไงมันต้องกลับมากูกับไอ้ยอดคิดเหมือนมึงว่าทุกคืนเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่รอบบ้านคอยจับจ้องพวกเราอยู่พี่ยักษ์สัญญากับยี่ก่อนนะว่าพี่ยักษ์จะกลับมาได้สิพี่สัญญาช่วยกูด้วยอย่าไปสนใจมันคนอย่างมึงถ้ามันแน่จริงอ่ะทำไมมึงถึงปล่อยให้น้องมึงถูกผีหานั่นแดกกระจอกชิบหายน้องสาวกูเพื่อนเล่นมึงคิดว่ากระสุนของมึงจะทำอะไรกูได้ไอ้เหี้ยยักษ์พายุหนักขนาดนี้พี่อยากจะมาได้ไหมเนี่ยงานแต่งน้องมันทั้งทีมันต้องมาอยู่แล้วถ้าแย้มยังอยู่ด้วยก็คงจะดีเนาะแม่ทำไมเราไม่ลงไปข้างล่างอ่ะก็มาเลยกูตายหากันทุกคนไอ้สักมันเลื้อยกูไปแล้วแม่ยี่อยู่ไหนลูกแม่อีผีเหี้ยมึงเอาลูกกูคืนมาแม่ช่วยยี่ด้วยยี่แยมแยมทรมานเหลือเกินให้ช่วยแยมด้วยนะเจ๊จะช่วยแยมยังไงแยมอยากได้ร่างเจ๊เอาร่างเจ๊มาให้แยมนะ